กูเกร็ดความรู้อาเซียนเกร็ดความรู้ประเทศสิงคโปร์ชุดประจันชาติผู้ชายเนี่ยนะจ๊ะเขาจะสวมชุดสุดสากลหรือสวมใส่ชุดตามเชื้อชาติของตัวเองผู้หญิงสวมเสื้อแขนสันส่วนคอกว้างลวดลายดาติกสวยงามทีเดียวเชียวนะจ๊ะอาหารประจันชาติลักซาเดินเต้นอาหารของชาวจีนนะจ๊ะก็นำนาผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาวนาเลน้ำของลักซาเนี่ยจะนิยมใช้กะทิเป็นส่วนผสมมีส่วนประกอบต่างๆเช่นกุ้งไข่และที่ขาดไม่ได้คือเต้าหู้ทอดและใบลักซาดอกไนตะจันชาติดอกกล้วยไนสกุลแวนด้าเป็นดอกไนที่ปลูกง่ายนะจ๊ะตลอดตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เต็มอย่างดีเลยสัตว์ตะจันชาติเมอร์ไลออนเป็นลูกตั้นที่ส่วนล่างเป็นตราส่วนหัวเป็นสิงโตในสิงคโปร์เนี่ยจะมีลูกตั้นเมอร์ไลออนอยู่5ตัวโดยตัวที่อยู่บนเกาะเซนโตซาเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ที่สุดเลยภาษาราชการจะใช้ภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางภาษานันเลและภาษาทนินส่วนใหญ่นะจ๊ะจะใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลางซะเป็นส่วนใหญ่เลยประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีกลุ่มคนหลายเชื้อชาติและศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมจึงแตกต่างกันชาวจีนวันตรุษจีนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ย่านไชน่าทาวน์นะจ๊ะก็จะมีการประดับไฟตามท้องถนนอย่างสวยงามและมีกิจกรรมชนขบวนแห่เรือชนการเชิดสิงโตที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจีนนี่ขบวนพาเลทที่ยิ่งใหญ่และเทศกาลดอกไม้เซนโตซาที่จัดขึ้นพร้อมกับเทศกาลตรุษจีน